อุ้ยฝั่งนู้นก็ได้เหรอฝั่งนู้นก็ได้ไอ้อุ๊ดปิดกันปิดกันเอามึงดิเอามึงดิกูไม่เห็นเลยมาสวัสดีคุณโดนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมและนี่ก็คือรายการหล่อปกติบอลมันเปิดมันเป็นรายการที่เกี่ยวกับพวกสัตว์พวกสารคดีเราก็เลยทำตัวให้เหมือนกับแบกิลเมื่อโอน่าอยากมาตกปลากับห้องกับช่องอากูชาแนลและที่เรายืนอยู่ตรงนี้ก็คือต้นไม้ครับอย่างนี้เขาเรียกต้นอะไรรู้ป่ะต้นโมกทำไมถึงเรียกว่าต้นโมกเขาเรียกกันมาค่ะกูก็ไม่รู้ว่ามันทำไมเขาต้องเรียกว่าต้นโมกอ่ะเดี๋ยวอากูรออยู่ข้างในแล้วนะครับผมคือกูอ่ะขับผ่านเว้ยเพราะหมู่ที่อากูต้องให้ไปปักตรงโน้นแล้วกูว่าเฮ้ยทำไมคาเฟ่นี้มันสวยจังวะกูก็คาเฟ่เนี่ยได้มันคือบ่อตกปลาที่เราจะมานี่แหละแล้วก็บรรยากาศดีมากใช่ป่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันข้างในนะโอเคครับสวัสดีครับนี่นะฮะทีมงานอากูชาแนลนะฮะวันนี้เขาจะพาเรามาตกปลากันเดี๋ยวจะสอนทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่ประกอบเบ็ดประกอบล่อแต่ว่ามึงกับกูจะทำหน้าที่สมมติเราสี่คนเนี่ยนัดกันมาตกปลาซึ่งกูกับตะบอลเนี่ยก็เคยไปอยู่แล้วเราทำหน้าที่เหมือนทุกทีไหมคือมึงตก2คนตกใช่กู2คนนั่งกินเบียร์ใช่เฮ้ยไอ้ฮิสตีเลยนี่คันที่จะให้ใช้วันนี้มีความพิเศษยังไงนี่เป็นเรียวโกะทูน่าราคาเท่าไหร่ครับเอาคร่าวๆครับบอกได้ไหมครับคร่าวๆบอกได้ไหมครับเสร็จเท่าไหร่อันนี้ครับปลากินแล้วเดี๋ยวครับเฮ้ยระวังเลยระวังเอาเฮ้ยเอาก่อนเลยระวังเร็วๆระวังเฮ้ยเพื่อนไปลุยเฮ้ยไปไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเป็นหรอตะบอลเป็นหรอไม่เป็นรังแคกแล้วหรอไปแล้วโอ้ยดิตะบอลหลุดได้มาแล้วมาแล้วปิดอันนี้เบรกนิดนึงปิดให้หน่อยสิปิดแล้วแต่ว่าปลามันใหญ่อ๋อปล่อยให้มันดึงมากันมันต้องปล่อยด้วยใช่ไหมไม่งั้นจะขาดใช่ไหมปล่อยให้มันดึงไปพอมันหยุดแล้วเราค่อยสู้มันไม่ง่ายเนี่ยพี่ไม่ง่ายมันไปเพิ่มแล้วดึงเยอะมาหน่อยอุ้ยมันไปโดนตัวอื่นอุ้ยฝั่งนู้นก็ได้หรอฝั่งนู้นก็ได้ไอ้อุ้ดปิดกันเอามึงดิเดี๋ยวนะไม่ได้จับนานแท้มาแล้วมันมาแล้วเก่งมากกูว่าระดับนี้ต้องบิ๊กแล้วมั้งต้องบิ๊กว่าตัวใหญ่อย่างเงี้ยเฮ้ยบิ๊กมาถึงแล้วบิ๊กเป็นไงบิ๊กหมุนทางไหนพี่ใช่ไหมใช่เลยไกลแล้วพี่ตั้งขันขึ้นหน่อยปล่อยบ้างอะไรเดี๋ยวมันจะขาดจะเอากับกูใช่ไหมดูท่าดึงแรงมาหมุนนี่หมุนไปมันดึงเนี่ยเทคนิคเขาดิมันจะไปตัวไปตามปลาไม่ได้พี่ไปไปเร็วดูมันว่าบึกแม่อะไรเงี้ยไม่หรอน่าจะปลาบึกใครเป็นคนใส่เบ็ดเนี่ยพี่มันเยอะดีกว่าเฮ้ยเราลองเลยอย่าไปเปิดนะมันวิ่งไปเฮ้ยมันหยุดน่าเจอบึกดูเบ็ดบึกน่าจะบึกงั้นให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าครับถ้าตัวใหญ่มาถึงเราก็กดบึกกันแล้วดีๆนะได้บึกอ่ะถ้าได้แบนได้เบิ้มได้บุ๋งนี่แกคุณบอกอ่ะจริงปลาบึกของปลาที่กินยากมากเลยนะเขาบอกว่าแบบว่าแบบถ้าได้ปลาบึกนี่คือเยอะยากมากเลยใช่ไหมใช่ใช่คือปลาที่คนเขาอยากได้กันเนี่ยแล้วในเสื้อมึงเนี่ยปลาอะไรชะโดกับบึกอันไหนยาวกันแล้วแต่ที่ทำไมชะโดเขาถึงต้องตัวชะโดทั้งที่กินก็ไม่อร่อยพี่อ่ะเออเพราะอะไรนะมันเป็นเขาเรียกอะไรฟิตเกมนักสู้เหรอใช่ชะโดมันแรงเยอะเป็นปลานักล่าเชื่อไหมว่าชะโดอ่ะพวกต่างชาติอ่ะญี่ปุ่นฝรั่งเงี้ยยอมเสียตังค์บินมาไทยเพื่อมาตกปลาชะโดอย่างเดียวแล้วก็กลับอ้าวเสื้อที่อื่นไม่มีชะโดอ่ะไม่มีชะโดเป็นปลาพื้นถิ่นของไทยโอ้ยตัวคนใหญ่เลยเฮ้ยเอาคนช็อตเป็นดีกว่ามันไปอีกแล้วดูถูกกูได้ไงวะเฮ้ยเทพเจ้าทำได้ทุกอย่างเว้ยกูไม่อยากดูถูกพี่เนี่ยมาแล้วสวิงเล็กไปปะวะเฮ้ยวิ่งมึกเร็วมันจับหมีได้อ่ะ1 2แค่โอเคไปเจ้าครับเจ้าครับมาช้าดิถอยหลังดิครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้มีอีกโอ้แค่นี้เองอ่ะอันนั้นอันนี้เป็นที่เขาเหวี่ยงอ๋อต้องเหวี่ยงเองไปเดี๋ยวเราไปให้อากูสอนปั้นเหยื่อสอนตีเบ็ดมันเหงื่อแตกซกกันอยู่ดิแล้วก็มาดูความภาคภูมิใจของเราว่าเราจะสอบกันได้หรือเปล่าโอเคฮะ
เดี๋ยวเรามาเจอกับช่องอากูชาแนลแล้วขึ้นต้นว่าอะไรนะอ่ะฮะจะให้ทางอากูชาแนลแนะนำตัวหน่อยครับว่ามีใครบ้างอากูรู้จักกันอยู่แล้วเดี๋ยวยังครับเดี๋ยวอันนี้จัดต้นครับอันนี้เป็นคนสอนผมตกปลาเหยียบปอมไหมนี่จานอู๊ดเหมือนกันนะสอนผมดูดมาตั้งแต่เด็กสอนผมดูดมาตั้งแต่เด็กจานล้นเลยครับจานโอเคเอ้าให้กูแนะนำอุปกรณ์การตกปลาครับว่ามีอะไรบ้างง่ายสุดเลยคือรอบอันนี้เขาเรียกรอบสปินนิ่งสำหรับตกบ่อเงี้ยจะมีแค่บึกกับสวายเป็นปลาเกมเป็นปลาเกมตอนนี้เป็นเบสรอบก็จะเป็นแนวกลมๆอย่างเงี้ยอันนี้คือรอบเบสใช่เขาเรียกเบสคัตติ้งแล้วมันมีที่จับสองอันอ่ะพี่ตัวความถนัดมือแล้วก็บาลานซ์ด้วยบาลานซ์ด้วยรอบสปินนิ่งใช้ง่ายแค่เปิดตัวนี้ตีไปได้เลยไม่ต้องกลัวว่าสายมันจะออกมาพันกันกูเคยเปิดเหมือนกันกูก็โดนแต่ละกูโดนยาวๆเลยไม่ใช่ทะเลาะวิวาทแต่อันนี้ถ้าคนใช้เป็นจะง่ายมากกดแค่ตัวเดียวปุ๊บไปเลยลื่นเลยอะไรเวลาเหวี่ยงทำไงเหวี่ยงไม่ใช่เหวี่ยงแบบมุนยืดไอ้กดแค่ตัวนี้แล้วก็ตีเลยเนี่ยไกด์จะอยู่ข้างบนแล้วตอนนี้ไกด์อยู่ข้างบนไม่อยู่บนรถบัสใช่ไหมไม่ใช่มาคุเทไกด์อยู่ข้างบนไม่อยู่บนรถบัสอันนี้จะมีคลิกเสียงด้วยอันนี้คืออะไรอันนี้ไว้เปิดปิดเวลาปลาลากแล้วสรุปมาแตกต่างกันยังไงสปินนิ่งกับเบสไม่ค่อยอธิบายอธิบายไปให้ฟังแล้วว่าอันเนี้ยเวลาเยื่อปลาจะเหนื่อยกว่าอันนั้นใช้ง่ายกว่าอันนั้นเกียร์กระปุกอันนี้เกียร์ออโต้ประมาณนั้นอันนี้ถ้าคนใช้ไม่เป็นมันจะฟู่ออกมาหมดเลยจะพันกันเองเคยเห็นมันฟุ๊บแล้วระหว่างเนี้ยผมนั่งรอได้ไหมผมนั่งรอได้ไหมไม่โอเคไหมไม่ต้องแข่งครูกรรมการเดี๋ยวไปสอนปั้นเหยื่ออีกนะเดี๋ยวให้มึงเลือกเลยดีกว่าว่าจะเอาคันไหนเหมาะกับใครอันนี้ให้บิ๊กดีกว่าอันนี้ง่ายสุดเมื่อกี้ที่บิ๊กเคยใช้แล้วเขาบอกว่าคนเริ่มต้นควรจะเป็นอันนี้พอมีอันนี้หน่อยอีกคันนึงยากสุดเลยแต่ให้ตะบอลเทพเจ้ากูไม่ได้เก่งที่ไหนขนาดนั้นหรอไปสเต็ปต่อไปเลยสเต็ปต่อไปคือเหยื่อเฮ้ยมึงหาที่นั่งปั้นเหยื่อกันดีๆดินี่ไงตรงนี้เลยเอานั่งทำกูหลบให้จับได้เริ่มสเต็ปแรกก่อนมาเฮ้ยทุกอย่างมันต้องมีความระมัดระวังด้วยเพราะว่าตะขอหรือเบ็ดมันคมมากคมมากเดี๋ยวทำให้ดูก่อนอันนี้คือเขาเรียกติ้งตกปลาเขาเรียกติ้งเกี่ยวตัวเบ็ดไปเลยนี่คือตัวที่ปลาจะมากินตัวนี้แต่เราต้องมีตัวล่อมันตัวล่อมันคือก้อนนี้แหละคือเราปั้นไว้เนี่ยพอมันโดนน้ำเนี่ยมันจะแตกออกใช่ไหมมันจะเหลือแต่ตัวนี้เพื่อล่อให้เข้ามากินเข้ามาเรื่อยๆใช่มันจะล่อปลาเข้ามาให้มากินตัวนี้อ๋อหลักเมนหลักคือตัวนั้นใช่แล้วที่ถามตอนแรกว่าทำไมไม่ใช้ไส้เดือนเพราะเราตกปลาสวายไส้เดือนเดี๋ยวปลานิลปลาอะไรมันจะมาแย่งกินอ๋อแล้วเราไม่เอาอ่ะไม่เอาคือเราอยากถ้าบอกเงี้ยส่วนมากคนเนื้อจะมาแบบอยากออกแรงอยากลองล่ออยากลองอุปกรณ์ถ้าสมมติตกปลานิลแล้วเขาแน่ตกเพื่อไปทำอาหารหรือเปล่าอันนี้กีฬาเน้นก็จะปลาอะไรไงโอเคนี่อย่างเงี้ยโอเคได้แล้วหนึ่งชุดงั้นไออุ๊ดเคยทำไปแล้วไม่ต้องทำให้บิ๊กลองทำดีกว่าปั้นตรงไหนนี่ปั้นยังไงก็ได้ให้มันกลมๆอ่ะให้มันใส่อยู่ในตะกร้อโอ้กำเลยเออปั้นเข้าไปนี่แหละกำลังดีตกปลาตัวเล็กเล็กแต่เขาจะตกตัวใหญ่ก่อนได้แล้วได้แล้วโอเคอะไรกูอ่ะกำลังขึ้นมาอยู่มาแล้วคันนี้เป็นคันพิเศษนิดนึงนะครับอันนี้กูเองกูเป็นอย่างนี้ถูกไหมบีบก่อนบีบให้มันเป็นบีบให้แบนเออเขาอยากพูดบีบให้มันเรียบๆนี่ปุ๊บแล้วก็หมุนมานี่ให้มันขึ้นมาสองรอบอ่ะไม่ใช่มึงเชื่อกูแบบนี้คันกูแดกของใครอ่ะเอาดิแล้วแต่แค่ดีแล้วแต่แค่คนเชียวแล้วได้อยู่โอ้โหไว้แล้ววิธีปล่อยคันเบ็ดวิธีเหวี่ยงยังไงครับคันนี้อยากจะบอกว่า2คันนั้นใช้มาตลอดคันนี้ผมก็มือใหม่เหมือนกันงั้นอันนี้ให้ป๋าสอนป่ะเราไปลองดูกันว่าใครจะได้ปลาก่อนไปเอี้ยงสรุปมึงอยู่ในทีมงานสามคนไม่ได้ทำอะไรจริงเหรอกูหาหมายให้มันหมายเขาตัดต่อด้วยยังเดี๋ยวสอนก่อนอันนี้นิ้วเกี่ยวนี้นิ้วชี้เกี่ยวนี้จับไว้จับดีนะเว้ยบิ๊กมันบาดนิ้วขาดเลยด้วยแล้วก็เปิดอันนี้อันนี้คือหน้ารอบนี้เวลาเราเหวี่ยงปุ๊บปล่อยพร้อมกันกับตอนที่เหวี่ยงไปข้างหน้าโอเคไปลองดูไกลไกลไปเลยไอ้เด็กเอารอบมาแถวนี้ไงลองดูเผื่อมันกินลองดูอย่าดูผมนะครับเราเบี่ยงเสร็จแล้วอันนี้คือเบรกไอ้ดาไอ้บิ๊กตีล้างเบ็ดเหรอเดี๋ยวมึงดูไอ้สองป่าไม่หรอกที่ให้บิ๊กวางตรงนี้กูจะดูไอ้สองคนนั้นจะไกลกว่ามันหรือเปล่าโอเคแล้วก็วางเลยรอฟังเสียงอ่ะพี่รอฟังเสียงดูไว้นะครับทุกคนอย่างนี้นะฮะป๋าครับมาสอนหน่อยอันนี้ผมก็ยังตกไม่ค่อยเป็นอันนี้มันเป็นรอบคิกกิ้ง
ตรงนี้คือเขาเรียกว่ามันเป็นเบรกให้ปลดลงมาข้างล่างให้สุดเดี๋ยวปาน้ำท่ายดูก่อนปาน้ำท่ายดูก่อนนะสมมติว่ามาอยู่ในสภาพแบบนี้อันนี้จะยากกว่าเขาที่สุดเพราะมันไม่มีตัวเกียร์สายกดลงไปดึงมาขนาดนี้ทำแค่นี้จับสายแค่นี้แล้วโยนใบออกไปเสร็จค่อยปล่อยนิ้วค่อยปล่อยนิ้วแต่อย่าปล่อยหมดให้มันเลียไปอย่างนี้ตลอดโอเคฮะแล้วพอเหยื่อตกน้ำให้กดลงกดอะไรลงครับกดนิ้วให้ลงให้มันหยุดใช่ลบใจใครพิ้งพิ้งใจอยู่เอาเรื่องอยู่มึงหัวล็อกเขาดังมากนะบอลไปเลยโอเคอันนี้เสร็จแล้วนะไปดูของอุ๊ดไอ้อุ๊ดยังเขียนชื่อเพื่อนอุ๊ดเป็นยังเมื่อกี้จันต้นสอนแล้วเป็นยังแล้วพี่ผมเหมือนเขาแบบถ่ายข้อมูลก๊อปปี้สำเนาวิชามาให้ผมเลยทั้งหมดดูท่าเปิดขาปุ๊บวางจับลงนิดนึงสวยบอกให้มันแข็งเฮ้ยสวยงามเฮ้ยไม่ต้องหมุนเฮ้ยไม่ต้องหมุนโยนทิ้งลงน้ำเลยหมดอย่างของอุ๊ดแอคโคลเลยวะอย่างของอุ๊ดอ่ะที่มันตีง่ายอ่ะมันมีตัวนี้เรียกตัวเกียร์สายไม่ใช่ผมเก่งด้วยพี่ต้องดูด้วยมันฟู่เยอะแล้วแต่เลยไม่ต้องให้มีใครมีความรู้แล้วหมดแล้วมันมีตัวนี้ใช่มาตายกับของกูของกูไม่มีตัวเกียร์สายแต่เวลาตัวนี้เราก็ดันไปนี่เวลาวางเป็นตัวคลิกเสียงเวลาปลาลากมันก็กดมีไว้ปลาข้างหน้าก่อนวางไว้ข้างกันเลยดูใครกินก่อนวางข้างกันเลยนะฮะไปมั่นใจซะแล้วอ่ะไกลสุดแล้วกูอยากลองได้ไหมอันนี้ผมเองเองง่ายเออยังไงอ่ะเหี่ยวเงี้ยถูกต้องแล้วแล้วก็เปิดตัวนี้เปิดหน้าลอกแขนลอกเวียงเลยระหว่างเวียงก็จับจังหวะพอรู้ว่าจะเลิกเราก็ปล่อยโอเคอยากเวียงไปไหนก็ปลายชี้ทางนั้นอ๋อมีเวียงตรงมองน้ำเวียงนะมองน้ำแล้วเวียงเลยมันลูกชิปอ่ะแต่มันลูกชิปอ่ะโจครับไม่ตีอยู่ข้างหน้าก็ดีเท่าไหร่แล้วแต่ใกล้กว่าพีคแล้วไกลกว่ามึงรอบแรกด้วยโอเคงั้นเราก็เปิดหมุนตัวนี้แล้วก็เช็คว่าปลาเป็นลากออกได้ไหมโอเคก็วางเลยเฮ้ยกินแล้วพีทเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมือเฮ้ยเฮ้ยพีทเฮ้ยพีทแล้วกินแล้วกินขามือเลยทำเลไงพีททำเลพี่บอกแล้วไงพี่ปล่อยก่อนปล่อยให้มันลากก่อนมีนบิ๊กวิจิงปาร์กเดี๋ยวเวลาเนี่ยเราดูเราค่อยหมุนตัวนี้ให้มันไม่ฟรีอ่ะพี่ให้มันค่อยๆเหนื่อยขึ้นเรื่อยๆมันดึงเลยหมุนไม่ได้เลยพี่ไม่ลงอ่ะไม่มีแรงคุณต้องลอกฟังไม่มีแรงมาแล้วมันเหนื่อยแล้วปลาตอนให้ปลาตอนให้ปักลงนี่ครับเวลาปลากินโยนมาหมุนย่อนอ๋อดีครับปอนอ๋อดีครับปอนเดี๋ยวดีที่ผมทำตัวไม่ย่อนลงแล้วหมุนเจอผู้ชายข้างหลังไม่ได้อ่านที่ปากทำให้ดูอย่างนี้ใช่ไหมนะดูได้อย่างนี้ครับปะเฮ้ยปากไปแล้วดึงอย่างนี้พอโน้มลงไปแล้วก็หมุนแล้วก็ยกขึ้นมาโกนโน้มไปโน้มลงมาผมไม่ขึ้นมาดิผมกดลงไปแล้วไม่เนี่ยสมมติอย่างนี้ใช่ไหมพอมันหยุดแล้วเนี่ยเราลงไปแล้วขึ้นมาเพราะเราจะใช้ปลายคันเนี่ยให้มันดีดให้ปลาเข้ามาหาเราส่วนที่หย่อนลงไปเพื่อดึงให้เอ็นตึงถูกต้องดึงหมุนเป็นอยู่หมุนยกขึ้นยกขึ้นคือการดึงปลาเข้ามาอยากลองเหรอลองสัมผัสน้ำหนักดูมือจับลูกนั้นไหมทำไมมันหย่อนนะวะเฮ้ยมันเนี่ยหมุนได้ม้วนเลยมินมึงตีได้ปลาบึกเลยอ่ะกูตีมา5รอบแล้วนะไม่เคยได้เลยนะตีเองจบงานเองว่ะไหวไม่ได้มีดึงแล้วเขียนไม่ได้เขียนไม่ได้ไม่กลับไม่ไหวแน่เลยเห็นไหมอุ้ยไม่ได้เห็นตัวปลาเรียบร้อยใหญ่เราทำบาปไม่ขึ้นแปลว่าไอ้พิกยังไม่ได้ตัวนะเนี่ยยังครับผมยังมีโอกาสชนะนะครับพี่ลูกคลิปให้ใหม่เอามาโอเคไม่เป็นไรโอเคเราไปกินนะครับแล้วบางคันละเทพเจ้ามาแล้วขึ้นโอ้โหวิ่งเฮ้ยเป็นนี่หว่าถ้าได้เฮ้ยเบาขึ้นวะโอ้โหวิ่งดีจังวะมันจะเก็บตรงหน้านิดนึงโอ้โหเข้าไปเอื้อมปลาเลยลิมิเต็ดอีดิชั่นว่ะปลาเลของโบเฮ้ยปลาเผือกลิมิเต็ดอีดิชั่นอุ้ยปลาสวายเผือกเฉยชะบอนมึกแล้วเนี่ยจะได้ของแลเฉยเลยว่ะวัดไงไม่ต้องวัดแล้วส่งไปเทพเจ้าแล้วเป็ดก็เป็ดยากสุดถ้าเป็นนักตกปลาต้องมีนี่ด้วยเอ๊ะ
มาแชร์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 โอเคครับแต่ว่าเป็นเทพเจ้าเทพเจ้าปลาเลยนะปล่อยเลยรักครับรักครับรักครับบ๊ายบายขอบคุณที่มาครับสวัสดีจะจับปลาตีนี่ยอดครับยอดครับผู้ชนะของวันนี้โอเคเมื่อกี้กูก็ตกปลาแรของบ่อนี้ไปแล้วก็คือสวายเผือกเดี๋ยวหลังจากเนี้ยก็จะเป็นอินเสิร์ตของอู๊ดกับบิ๊กแล้วกันถ้าได้ปลาเดี๋ยวเราจะไปนั่งเล่นกันเดี๋ยวเราไปตกปลานั่งเล่นกันชิวๆแล้วโอเคไปตกปลานั่งเล่นกันจะกินเบียร์อะไรอะไรอู๊ดอะไรอะไรอู๊ดเฮ้ยอย่าพูดดิปากที่เราเล่นเฮ้ยมึงดูพูดดิเฮ้ยมึงดูพูดดิเดี๋ยวรอสองคันนี้โอเคเราไปทำกิจกรรมตกปลากันแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันว่าสรุปแล้วได้ไม่ได้หรืออะไรยังไงกินจะปลากินจะปลาแล้วก็เดี๋ยวค่อยมาว่ากันเอาไปกินจะปลาตกกรรมกันไปกูยอมแล้วว่ะแน่เลยเราเบิกเราเบิกกูวิ่งปลาบ้างครับผมได้ครับแต่ว่าผมหลุดครับได้พูดได้บิ๊กของเราขาดไงใช่มันแบบเราแรงเกินไงหรือว่าวันนี้กูเป็นผู้ชนะไอ้สถาปนาตัวเองวะเนี่ยก็ตกได้ปลาเผือกชนะเลยฮะไม่ปลาเผือกชนะเลยถ้าปลาเผือกเนี่ยถ้าจะเปรียบเสมือนไพ่เนี่ยก็คือไพ่โจ๊กเกอร์ไม่นับก็คือตัวฟรีอ่ะตัวฟรีโบว์อ่ะโบว์อ่ะใช่เอาไม่นับฝันไม่เชื่อชั่วฝันอะไรไอ้อามโทรบอกเฮ้ยอู๊ดเดี๋ยวกดมันเป็นอย่างนี้นะเว้ยไอ้ป้องก็โทรหากูบอกว่าถ้าปลาเผือกอ่ะถือว่าโบว์ใช่โบว์เป็นไงไหมครับวันนี้ตกปลาเมาครับโหชีพินเมาครับโหชีพินเออดีสนุกชอบไม่ได้ตกนานมากแล้วมาตกก็ยังตกได้อยู่แต่ว่าเหนื่อยนะการเยอะตัวนึงถ้าสมมติเป็นแค่ปลานิลอะไรเงี้ยจะง่ายกว่าง่ายกว่าแต่จริงๆที่ถนัดตกแล้วก็ตกประจำคือตกปลาช่อนตีกับปอมแต่พอดีเห็นว่าอยากตกปลาก็เลยพามาที่นี่มันจะชัวร์กว่าบรรยากาศมันดีใช่แล้วก็ชัวร์กว่ามันได้รีแลกซ์ได้พักผ่อนถ้าใครชอบตกปลาหรืออยากดูคลิปที่เกี่ยวกับตกปลานะฮะก็ไปติดตามช่องอากูชาแนลได้นะครับ channel ลงคลิปทุกวันทุกวันอาทิตย์นะครับลงคลิปทุกวันอาทิตย์ไปติดตามกันได้ขึ้นพิมพ์ใน YouTube ขึ้นว่าอากู channel ตรงตัวเลยภาษาไทยเลยนะภาษาไทยเลยไทยก็ขึ้นเลยสนับสนุนเราไม่ดูได้มั้ยพี่เข้าไปกดซับกดไลค์ก็คือออกเลยแล้วแต่มาดูเขาสักหน่อยก็จะเป็นเดี๋ยวพี่ขอเขาจะพูดต้องไงล่ะเขาอยากให้มึงฝากร้านอ๋อฝากร้านอะไรครับช็อปเปอร์ไลฟ์สไตล์ครับเป็นเท่ๆอย่างสบอนขายของด้วยนี่เลทเป็นข้อมือมีไหมนี่เลทอย่างเดอะมีมแว่นอย่างสบอนเข้าไปสั่งมีอะไรอีกจะเอียงเพ้นด้วยฮะจะเอียงเพ้นใช่มีเพ้นด้วยผงรสดีอะไรที่อ่ะพี่อ่ะเฮ้ยกาแฟกาแฟมีว่าอะไรผงรสดีเพ้นเพ้นภาพด้วยผงกาแฟราคาย่อมเยาไม่แพงครับเลขละ 50,000ไม่ถึงก็ไปคุยกันว่าขนาดเท่าไหร่ว่าจะราคาเท่าไหร่เข้าไปในเพจได้โอเคประมาณนี้ครับผมประมาณนี้ครับเมื่อโอน่าอยากจะให้เราทำอะไรลองเม้นเข้ามาดูจะให้เราไปที่ไหนที่นู่นที่นี่ที่นั่นหรือที่ต่างประเทศลองเม้นเข้ามานะครับแต่ถ้าเม้นเข้ามาแล้วก็โอนตังค์ให้กูด้วยไปเอาที่เป็นไปได้หน่อยดิไอ้ต่างประเทศก็ไม่แน่เราอาจจะไปกันนะลองดูว่าปะยางดูไหมพี่ปะยางรถมอเตอร์ไซค์ผมว่าเริ่มเพอร์เจอร์แล้วโอเคใครอยากให้ทำอะไรก็เป็นมาลองอยากปะยางไหมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ด้วยครับผมเติมน้ำมันรถเติมน้ำมันรถให้เราด้วยถ้าเจอกันด้วยอะไรคนถ้าอยากเติมน้ำมันรถสวัสดีครับเอาเนี่ยนี่มึงคุยกับพี่ยังเนี่ยคุยกับพี่ยังเนี่ยโอน่าอยากเปิดไฟในห้องเว้ยเยอะปิดได้แล้วบิ๊กเมื่อโอน่าอยากเดิน29ทั้งวันเดินแค่29เลย1อันนี้นับแล้วจนกว่าจะถึงเย็นห้ามเดินเกิน29บิ๊กเป็นไงไปกูเถอะไม่รู้จะช่วยยังไงโอ้เฮ้ยโอน่าวอ